นายกรัฐมนตรีขอบคุณสวนะคะที่ยกมือผ่านงบเพิ่มเติม 1.22 แสนล้านเดินหน้า Digital Wallet ค่ะเปิดเผยว่าพยายามจะแจกให้ได้ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้และย้ำค่ะให้ยึดกติกาใช้จ่ายของร้านค้ายืนยันทุกอย่างต้องถูกต้องและตรวจสอบได้ค่ะที่ทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กรณีที่วุฒิสภาผ่านร่างพรบงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2567 เพิ่มเติมวงเงิน 1.2 แสนล้านบาทที่จะนำไปใช้ในโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่าน Digital Walletนายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณสวทุกคนค่ะที่ให้การยอมรับและโหวตให้วันนี้ต้องเดินหน้าตามที่กระทรวงการคลังแถลงส่วนไทมิ่งดำเนินการก็ต้องรอรายละเอียดจากนายจุลพันธ์รัฐมนตรีช่วยคลังค่ะผู้สื่อข่าวถามไปว่ากรณีที่มีข่าวว่าจะเริ่มใช้เงิน 10,000 บาทได้ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้นายกรัฐมนตรีก็เลยบอกว่าก็หวังว่าจะเป็นไปตามนั้นค่ะแล้วก็จะพยายามทำให้เร็วด้วยเพราะอยากนำเงินส่วนนี้มากระตุ้นเศรษฐกิจให้เร็วและเข้าใจในข้อกังวลว่าหากระบุวันที่แน่ชัดจะเป็นการสมการตัวหนึ่งเนี่ยนะคะที่จะไปเกี่ยวข้องกับการทำเรื่องดิจิทัลขณะที่สินค้าห้างร้านนะคะที่ก็จะมีการเร่งผลิตสินค้าเพื่อมารองรับการใช้เงินตรงนี้จึงต้องมีการช่วงเวลานะคะในการผลิตและเราเนี่ยก็เข้าใจในความกังวลตรงนี้ถามไปถึงข้อกังวลของผู้ค้ารายเล็กบ้างค่ะที่อาจจะเกิดอุปสรรคตรงนี้ได้เนี่ยนะคะนายกบอกว่าเราก็จะพยายามแก้ไขแล้วก็จะพยายามตอบโจทย์ให้ได้ทุกคนทีนี้ถามไปถึงเรื่องของการแลกเป็นเงินสดของร้านค้าขนาดเล็กที่สายป่านเนี่ยเขาไม่ยาวนายกก็เลยบอกว่าก็ทราบเรื่องนี้แล้วนะคะแล้วก็จะพยายามหาทางแก้ไขต่อไปถามย้ำไปอีกค่ะว่าร้านค้าจะต้องมีการซื้อขายในครั้งที่2และ3ก่อนถึงจะสามารถแลกเป็นเงินสดจะทำกรอบเวลา6เดือนในการใช้จ่ายตามโครงการหรือไม่นายกบอกว่าเดี๋ยวต้องไปดูรายละเอียดอีกทีค่ะแล้วก็จะให้รัฐมนตรีช่วยคลังเนี่ยชี้แจงรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งถามว่าสำหรับร้านค้าจะสามารถแลกเป็นเงินสดในการซื้อขายครั้งแรกเลยได้หรือไม่นะคะนายกบอกว่าเดี๋ยวก็ต้องดูก่อนและให้เป็นไปตามกติกาทีนี้มันก็มีข้อกังวลเรื่องของความปลอดภัยของการเชื่อมต่อระบบที่จะต้องลิงก์กับธนาคารด้วยเรื่องนี้นายกบอกว่าก็กังวลทุกเรื่องค่ะและจะพยายามพัฒนาให้ดีที่สุดต่อไปเพื่อให้มั่นใจว่ามีความพร้อมมีความเสถียรตรวจสอบได้ทุกคำถามที่สงสัยก่อนที่จะแจกเงินค่ะ